JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day ค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในคาบนี้ก็คือคาบวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูเบียร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะในเรื่องของเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งค่ะนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดและหนังสือขึ้นมาได้เลยค่ะครูเบียร์ขอทบทวนนะคะในเรื่องของเมฆหมอกและน้ำค้างก่อนที่เราจะเริ่มนะคะในเรื่องของวัฏจักรของน้ำนั่นเองในเรื่องของเมฆนะคะเมฆหมอกน้ำค้างน้ำค้างแข็งเนี่ยจะมีความแตกต่างกันโดยนะคะถ้าเป็นเมฆหมอกนะคะเมฆหมอกเนี่ยก็จะลอยนะคะแตกต่างกันแต่ว่าการเกิดเนี่ยจะเกิดจากไอน้ำเหมือนกันแต่เมฆนะคะและหมอกเนี่ยจะแตกต่างกันโดยหมอกนะคะจะลอยบนพื้นผิวโลกแต่เมฆจะลอยอยู่บนฟ้านั่นเองค่ะและนะคะน้ำค้างน้ำค้างแข็งก็เหมือนการเกิดจากละอองน้ำแต่น้ำค้างเนี่ยจะเกาะบนผิววัตถุหากอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสก็จะกลายเป็นน้ำแข็งค้างแข็งนั่นเองค่ะต่อมานะคะในเรื่องของหยาดน้ำฟ้าในแบบฝึกหัดหน้า22นะคะก็คือหยาดน้ำฟ้านะคะจะแยกเป็นฝนหิมะลูกเห็บนะคะโดยที่ฝนนะคะจะมีลักษณะเป็นหยดน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเกิดจะละอองน้ำในเมฆชนกันและรวมตัวกันมีขนาดใหญ่ขึ้นจนนี้นะคะน้ำหนักมากเกินกว่าที่บรรยากาศนะคะจับพยุงไว้ได้แล้วตกลงมาสู่พื้นโลกนั่นเองนะคะส่วนหิมะนะคะก็จะเป็นผลึกน้ำแข็งมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งเกิดจากไอน้ำนะคะซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สและเหิดกลับเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและจับตัวนะคะตกสู่พื้นโลกส่วนลูกเห็บนะคะจะเป็นก้อนน้ำแข็งเป็นชั้นๆคล้ายหัวหอมนะคะเกิดจากเมฆคิวโมลูนิมบัสนั่นเองนะคะที่ถูกกระแสอากาศเนี่ยพัดขึ้นลงก่อตัวพอกตัวนะคะของน้ำแข็งจึงกลายเป็นชั้นใหญ่ๆนั่นเองค่ะต่อมาในหน้าที่13น้ำฟ้าแต่ละชนิดนะคะมีลักษณะการเกิดเหมือนหรือแตกต่างกันอันนี้นะคะก็คือเกิดจากฝนหิมะลูกเห็บเนี่ยเหมือนกันก็คือเกิดจากละอองน้ำแต่ฝนนะคะจะเกิดจากละอองน้ำนะคะในเมฆรวมตัวกันแล้วตกลงมาสู่พื้นสถานะเป็นของเหลวส่วนลูกเห็บนะคะเกิดจากหยดน้ำที่เปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งแล้วถูกพายุค่ะพัดวนไปซ้ำไปซ้ำมาในเมฆคิวมูลูนิมบัสเกาะตัวเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่แล้วตกลงมาสู่พื้นโลกค่ะส่วนหิมะจะเกิดจากไอน้ำในอากาศนะคะระเหยกลับแล้วจับตัวเป็นผลึกน้ำแข็งตกลงมาสู่พื้นโลกนั่นเองในประเทศไทยนะคะลูกเห็บเนี่ยจะเกิดที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในช่วงฤดูร้อนฤดูในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนพฤษภาคมค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะบอกได้ว่า
ฝนเกิดจากละอองน้ำนะคะในเมฆรวมตัวกันหรือควบแน่นกันจึงก่อตัวนะคะรับน้ำหนักไม่ไหวตกลงมานะคะเป็นน้ำเป็นของเหลวส่วนลูกเห็บเนี่ยก็เกิดจากเมฆนะคะคิวมูโลนิมบัสนั่นเองนะคะแล้วพอพอกตัวเป็นก้อนน้ำแข็งก็ตกสู่พื้นโลกส่วนหิมะนะคะต้องเกิดจากไอน้ำในอากาศนะคะมีการระเหยกับมีการจับตัวนะคะเป็นผลึกน้ำแข็งแล้วตกสู่พื้นโลกแล้วฝนนะคะหิมะลูกเห็บเนี่ยต่างเรียกว่าเป็นหยาดน้ำฟ้าในน้ำนะคะที่มีสถานะต่างๆที่ตกลงมาจากท้องฟ้ามายังพื้นโลกแต่ฝนหิมะลูกเห็บเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะสำหรับหน้านี้นะคะสรุปนะคะในเรื่องของหยาดน้ำฟ้าหยาดน้ำฟ้านะคะสรุปแล้วหยาดน้ำฟ้าเนี่ยจะมี3อย่างนั่นก็คือฝนลูกเห็บและหิมะนะคะเกิดจากละอองน้ำเหมือนกันแต่กระบวนการเกิดเนี่ยไม่เหมือนกันโดยที่ฝนนะคะก่อตัวนะคะจากเมฆเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนตกลงมาเป็นของเหลวกลายเป็นฝนแต่ลูกเห็บนะคะเกิดจากเมฆที่ชื่อว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสนะคะซึ่งเป็นเมฆพายุฝนซึ่งด้านบนเนี่ยจะเป็นอากาศที่เย็นจัดนะคะพอก้อนเมฆเนี่ยถูกพัดพาขึ้นไปนะคะก่อตัวเป็นน้ำแข็งหากน้ำแข็งยังก้อนเล็กๆอยู่เขาก็พัดขึ้นไปเรื่อยๆจนน้ำแข็งเนี่ยก้อนใหญ่นะคะซึ่งพอน้ำแข็งก้อนใหญ่น่ะก็จะตกลงมาสู่พื้นโลกกลายเป็นก้อนน้ำแข็งหรือเรียกว่าลูกเห็บนั่นเองส่วนหิมะนะคะก็เกิดจากละอองน้ำนะคะที่เย็นจัดเลยต่ำกว่า0องศาเซลเซียสนะคะเป็นละอองน้ำที่ออกมากลายเป็นหิมะนั่นเองค่ะส่วนหน้าที่24นะคะนักเรียนสามารถลอกหลังคำว่าเช่นได้เลยนะคะต่อมานะคะเราก็มาอยู่ในเรื่องของวัฏจักรของน้ำนะคะวัฏจักรของน้ำในหน้าที่15น้ำนะคะมีการหมุนเวียนจากแหล่งน้ำต่างๆโดยน้ำเนี่ยจะระเหยกลายเป็นไอแล้วก็ควบแน่นนะคะเป็นละอองน้ำตกลงมาเป็นฝนก็จะวนเวียนกันแบบนี้นะคะโดยนะคะก็จะมีทั้งน้ำผิวดินและบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นน้ำใต้ดินด้วยเช่นเดียวกันซึ่งน้ำใต้ดินนะคะเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นน้ำบาดาล นั่นเองหน้าต่อมานะคะในหน้าต่อมาในหน้าที่16นะคะกิจกรรมวัฏจักรนะคะของน้ำเป็นอย่างไรวัฏจักรของน้ำนะคะเป็นอย่างไรกิจกรรมนี้นะคะจะเพื่ออธิบายลักษณะการเกิดวัฏจักรของน้ำนะคะโดยใช้แบบจำลองนั่นเองตารางนะคะดูจากตารางบันทึกผลการกิจกรรมนะคะการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่ของอนุภาคของน้ำเริ่มต้นนะคะแม่น้ำเป็นเมฆอนุภาคน้ำในแม่น้ำระเหยเป็นไอและควบแนมนะคะกลายเป็นเมฆจากเมฆกลายเป็นธารน้ำแข็งไอน้ำในอากาศนะคะมีการเปลี่ยนเป็นผลึกน้ำแข็งจากนั้นนะคะมีการรวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากก็จะตกลงมาเป็นหิมะสะสมตัวเป็นธารน้ำแข็งนะคะส่วนธารน้ำแข็งก็คือแข็งตัวอยู่กับที่นะคะธารน้ำแข็งกลายเป็นน้ำใต้ดินนะคะซึ่งในน้ำธารน้ำแข็งหลอมเหลวไหลซึมสู่น้ำใต้ดินได้น้ำใต้ดินนะคะก็เป็นแม่น้ำน้ำใต้ดินไหลซึมสู่ลงแม่น้ำแม่น้ำสัตว์นะคะก็คือสัตว์ดื่มน้ำจากแม่น้ำสัตว์นะคะไปที่เมฆ
สัตว์หายใจออกได้ละอองน้ำเมฆมหาสมุทรนะคะก็คือมีการก่อตัวกันไกลเป็นฝนมหาสมุทรกับมหาสมุทรก็คือมีอนุภาคน้ำในมหาสมุทรนะคะที่อยู่ในมหาสมุทรนั่นเองนักเรียนสามารถนะคะหยุดวิดีโอไว้เพื่อที่จะดูนะคะแล้วก็เขียนในหน้าที่26นะคะให้เรียบร้อยลงมือทำกันได้เลยค่ะต่อมานะคะมาดูในข้อที่1นะคะในข้อที่1อนุภาคน้ำแต่ละอนุภาคนะคะมีการหมุนเวียนไปที่เดียวกันและพร้อมกันหรือไม่อย่างไรนะคะอนุภาคน้ำแต่ละอนุภาคอาจหมุนเวียนไปในแหล่งที่เดียวกันหรือไม่ใช่แหล่งที่เดียวกันก็ได้นะคะเช่นแม่น้ำอาจจะหมุนเวียนกลายเป็นเมฆและอาจหมุนเวียนนะคะไปตกที่มหาสมุทรหรือว่าสัตว์เนี่ยก็สามารถดื่มกินนะคะหรือมีการซึมในน้ำใต้ดินได้ข้อ2นะคะการหมุนเวียนของน้ำไปที่ต่างๆของวัฏจักรมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทุกครั้งหรือไม่อย่างไรการหมุนเวียนของน้ำนะคะอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานะก็ได้นะคะน้ำในแม่น้ำเนี่ยอาจซึมไหลลงใต้ดินหรือไหลลงมหาสมุทรนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนสถานะแต่น้ำในแม่น้ำที่เมฆจะระเหยกลายเป็นไอควบแน่นเนี่ยก็เปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นแก๊สได้เหมือนกันนะคะเมื่อเล่นเกมจบนะคะอนุภาคน้ำแต่ละอนุภาคกลับมาจุดเติมหรือไม่อันนี้บางอย่างนะคะก็กลับมาจุดเติมแต่บางตัวก็ไม่ได้กลับมาจุดเดิมถ้าเล่นต่อไปเรื่อยๆนะคะอนุภาคของน้ำเนี่ยก็สามารถกลับมาจุดเดิมต่อจากจุดเริ่มต้นได้นั่นเองนะคะเมื่อน้ำระเหยสู่บรรยากาศและกลับไปยังพื้นโลกอีกครั้งนะคะจะกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมหรือไม่ก็น้ำนะคะก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจจะกลับมาจุดเดิมหรือไม่กลับมาจุดเดิมก็ได้ถึงเรียกว่าเป็นวัฏจักรนะคะนักเรียนนะคะไม่ทันข้อไหนนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอแล้วก็เขียนได้เลยค่ะน้ำในโลกส่วนใหญ่นะคะและการเล่นเกมนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่ก็มีการสอดคล้องนะคะว่าน้ำส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในมหาสมุทรกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในอนุภาคน้ำนะคะจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งมีรูปแบบอย่างไรรูปแบบก็คือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงสถานะเดิมด้วยอนุภาคน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่อยู่นะคะจากแรงหนึ่งมีกระบวนการนะคะเป็นรูปแบบคงที่หรือไม่เพราะเหตุใดมีแบบรูปการเปลี่ยนแปลงคงที่นะคะจะเกิดขึ้นโดยละอองน้ำเมฆจะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำเมื่อมีขนาดใหญ่แล้วก็ตกลงสู่มหาสมุทรแบบจำลองนี้แตกต่างหรือเหมือนจากธรรมชาตินะคะก็จะเหมือนวัฏจักรนะคะของธรรมชาติก็คืออนุภาคของน้ำเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในธรรมชาติเนี่ยก็จะใช้เว
ลานานมากกว่าการเล่นเกมหรือการทอยลูกเต๋านั่นเองอนุภาคน้ำนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งบางอนุภาคเนี่ยสามารถกลับมายังแหล่งเดิมได้บางอนุภาคไม่สามารถกลับมายังแหล่งเดิมได้นะคะเมื่อติดครบ9รอบแล้วเนี่ยอนุภาคมากที่สุดก็คือมหาสมุทรนั่นเองเพราะว่ามหาสมุทรเนี่ยจะเยอะที่สุดนะคะซึ่งวัฏจักรของน้ำเกิดจากการหมุนเวียนที่อยู่ของน้ำอย่างต่อเนื่องระหว่างนะคะน้ำจากแหล่งต่างๆทั้งผิวดินน้ำใต้ดินและน้ำในอากาศโดยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ของน้ำจะมีรูปแบบคงที่คือถ้าอนุภาคแหล่งหนึ่งนะคะไปยังอีกแหล่งหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใดจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบคงที่นั่นเองนักเรียนสามารถนะคะหยุดวิดีโอตามคุณครูได้เลยค่ะ1 2 3หยุดวิดีโอไว้นะคะแล้วนักเรียนเขียนในแบบฝึกหัดของตัวเองได้เลยค่ะส่วนในหน้าสุดท้ายของเรานะคะในหน้าที่29นักเรียนสามารถเขียนนะคะคำถามหลังคำว่าเช่นได้เลยถ้าไม่มีเมฆจะเกิดวัฏจักรของน้ำไหมอาจจะไม่เกิดนะคะเพราะว่าเมฆเนี่ยจะเป็นตัวนะคะก่อตัวขึ้นไปเป็นฝนถ้าไม่มีเมฆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขึ้นไปนะคะละอองน้ำขึ้นไปหายไปก็ไม่สามารถกลับมาเป็นวัฏจักรได้นอกจากวัฏจักรของน้ำแล้วยังมีวัฏจักรของสารอื่นอีกไหมก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นวัฏจักรของพืชวัฏจักรของสัตว์นะคะก็มีการหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะสำหรับคาบนี้คลิปนี้นะคะครูเบียร์ก็ขอฝากแบบฝึกหัดถึงในหน้าที่29นะคะหากนักเรียนหน้าไหนนักเรียนทำไม่ทันนะคะเขียนไม่ทันนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอแล้วกดหยุดวิดีโอแล้วก็มานั่งเขียนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะที่โรงเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ